อร่อยอร่อยอร่อยเฮลโหลสวัสดีค่ะดารันค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่11เมษายน2022นะคะมีแผนที่จะออกเดินทางวันที่12เมษายนคือวันพรุ่งนี้เราจะไปที่หัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะคือวันนี้มันจะเป็นวันที่เราอะเตรียมตัวทุกอย่างเสื้อผ้านู่นนี่นั่นอะไรทุกสิ่งที่เราแบบอยากเอาไปเนาะต้องเตรียมในเรื่องของสภาพรถด้วยเพราะว่ารอบนี้คือเราขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วก็ไปคนเดียวดูจากแมปก็ขี่ไปประมาณไม่ถึง6ชั่วโมงคร่าวๆประมาณนี้วันนี้ก็เลยต้องเตรียมตัวให้พร้อมอ่ะเนาะว่าแบบจะได้ไม่ขาดไม่เกินแล้วก็รวมทั้งเดี๋ยวเราต้องมาตรวจเจ้า ATK ตัวนี้กันเย้ก็เดี๋ยวเราไปเจอกันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ก็ขออนุญาตไปเตรียมของเพิ่มเติมที่แบบมันยังไม่เสร็จอ่ะเนาะเดี๋ยวเจอกันอรุณสวัสดิ์ค่ะวันนี้ก็เป็นเช้าวันที่12เมษาที่เราต้องออกเดินทางแล้วนี่ก็ 9:10 นาทีมันต้องไปถึงเช็คอินที่นู่นน่ะบ่าย2อ่ะเนาะหลังบ่าย2อะไรเงี้ยค่ะถ้าขี่รถประมาณ5ชั่วโมงมันก็เนี่ยต้องออกประมาณนี้แหละก็เลยไม่ตื่นเช้ามากไม่ออกเช้ามากแต่แดดก็จะร้อนนิดนึงแต่ว่าส่วนตัวไม่ได้กลัวแดดกลัวฝนมากกว่าเราก็เตรียมของเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวขนไปไว้ข้างล่างขึ้นรถของแม่งเยอะที่ไปคนเดียวจริงปะเนี่ยตอนนี้ก็จัดระเบียบกระเป๋าระเบียบรถเรียบร้อยแล้วนะคะของเยอะมากก็เดี๋ยวไปเจอกันระหว่างทางอะเนาะโอเคค่ะบ๊ายบาย A few moments later ว่าจะแบบนาเกลือเยอะมากเลยเดี๋ยวขออนุญาตกินก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวไปกันต่อตอนนี้ก็มาถึงที่พักแล้วนะคะที่พักชื่อว่า Sleep Easy หัวหินโฮเทลค่ะนอนเป็นโฮเทลอะเนาะก็ราคาก็ไม่ได้แรงมานอน4คืน5วันประเด็นคือตอนนี้รถสตาร์ทไม่ติดด้วยก็แบบเอียงวะคือมันเป็นไรวะแต่มันยังดีมันแบบมาถึงที่พักแล้วมันถึงมาสตาร์ทไม่ติดไปเพชรบูรณ์รอบที่แล้วก็ไม่มีเหตุการณ์อย่างเงี้ยแต่ต้องลงไปดูไม่สบายใจเหมือนกันก็เดี๋ยวขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะคะแล้วจะไปไหนยังไงเดี๋ยวค่อยมาตามกันต่อ A few moments later ตอนนี้เราอยู่กับพี่ดานะคะสวัสดีจ้า มาเจอกันที่โฮเทลพี่มาพักเราจะไปเดินเล่นที่หาดกันนะคะพี่ดามาจากที่ไหนนะคะพี่หรอมาจากโรงงานนวะจ้า น่ารักน่ารักก่อนหน้าที่จะมาที่นี่ไปเที่ยวไหนมาบ้างคะพี่ไปภูเก็ตมาจ้าเก่งมาก แล้วก็ไปนอนโฮเทลอย่างนี้ใช่ปะใช่ใช่ใช่ นอนโฮเทลธรรมดาของสาวโสดเนาะนั่นแหละเ พิ่งมาเจอกันแล้วแต่เหมือนเจอกันมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ย อัปเดตเรื่องรถนี้นะคะตอนแรกที่บอกว่ารถมันเสียเนาะพอดีเราเดินไปเจอร้านซ่อมรถอยู่ไม่ถึงกิโลเขาก็มารับรถไปดูให้มายันรถอะเอารถอีคันมายันแล้วทีนี้สรุปคือแบตตุยค่ะแบบคือไอ้แบตก้อนเดิมอะมันเพิ่งเปลี่ยนมายังไม่ถึงปีเลยมันตุยไปแล้วก็เลยเปลี่ยนไปเลยแล้วอีกอันนึงก็ชาร์จไว้แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเอาก็มานั่งชิว
ือบาร์นะเป็นบาร์ริมหาดตัวนี้เราจิบน้ำสับปะรดครับยอดโอเคก็เดี๋ยวยังไงต่อก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนี้ขอไปรีแลกซ์กันก่อนนะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่2ที่อยู่ที่หัวหินอันนี้ก็เพิ่งตื่นแล้วประมาณ 7:00 นกว่าๆหลับไม่ค่อยสนิทเมื่อคืนพี่ดาครับเมื่อคืนเป็นไงบ้างคะเตียงแข็ง วันนี้เราจะไปไหนกันต่อมีแผนหรือยังวันนี้เหรอค่ะเดี๋ยวอย่างแรกเลยเดี๋ยวจะพาไปชวนไปเที่ยวในเมืองโอเควันนี้นะคะก็มารอรถ2แถวที่จะไปในเมืองกันไปนั่งเล่นรอบเมืองหรือว่าใช่เราจะไปเดินดูแต่ละที่พาน้องเที่ยวสุดปังเพราะว่าพี่เขาเอามาบ่อยแล้วแต่ว่าอย่างเนี้ยเพิ่งมาครั้งแรกที่แบบมาเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยคนเดียวอะค่ะแบบพอดีบังเอิญเจอพี่เขาแบบโชคดีมาก ตอนนี้ก็อยู่ในเมืองหัวหินกันแล้วนะคะอันนี้แม่กิมลังอ๋อแม่กิมลังขายของหวานอันนี้ร้านทองนะคะไม่ใช่ร้านหม้อแกงช่วงนี้ก็เทศกาลสงกรานต์นะคะนี่ตอนนี้สภาพนี้จะเป็นของกินแน่นๆเลยนะคะเขาบอกว่าแถวนี้ปกติมันจะคือคักมากแต่ว่าด้วยสถานการณ์โควิดก็ยากปีนี้เจือนมากมันก็สงบดีนะแต่มันกระทบกับคนที่เขาทำมาหากินอยู่โซนนี้เนาะทางตรงนู้นก็จะเป็นทางหัวหินนะคะคือคักมากมีม้าด้วยไปขี่แต่ไม่ได้ไปดูดซาวาโรโซดาจริงๆเขาพันอันนี้มาให้ด้วยนะแต่ว่าออกกลัวไม่เห็นขอชื่นตอนนี้เราก็เดินออกมาจากคาเฟ่นะคะก็จะไปมาร์เก็ตวิลเลจก่อนเหมือนเราไปเดินหาของกินแล้วก็เดี๋ยวกลับไปพักก่อนที่ห้องแล้วเดี๋ยวตอนเย็นก็ว่าจะออกไปเดินเล่นที่หาดกันใช่ร้อนค่ะใช่ร้อน32องศาหินแต่ความรู้สึก feeling like 36 degree ร้อนมากก็เดี๋ยวตอนเย็นก็ไปเจอกันที่หาดนะคะฮัลโหลตอนนี้ดารันก็อยู่ที่อ่าวตะเกียบกับพี่ดาเหมือนเดิมวันนี้เราอยู่กันวันที่2แล้วพี่ดาก็พาเที่ยวหลายที่มากๆเพราะว่าพี่ดามาที่นี่บ่อยเอาจะเที่ยวสวยมากนะมันก็จะเป็นฟีลแบบพักผ่อนนะครับแต่ถ้าไปหัวหินเมื่อกี้มันจะแบบแนวแบบตะลุยสุดๆไปเลยมีทั้งม้ามีอะไรแบบกิจกรรมเยอะแล้วก็คนเยอะมากเขาอะไรอ่ะคะเขาตะเกียบใหญ่มากมาเมื่อกี้เห็น
นู่น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 ลงไปแล้วทหารอันนี้คือเดินกันมาไกลมากแล้วนะแล้วก็มันยังไม่สุดอ่าวมันกว้างมากแล้วตรงนี้ก็จะเริ่มเงียบแล้วตรงนู้นก็จะคือทางนี้เลยเราจะมากินเคฟทะเลกันนะคะการสั่งพริกเผาหมูหยองไข่และชีสเวอร์ไหมตอนนี้ดารันอยู่ที่ชุมชนเขาตะเกียบที่อำเภอหัวหินนะคะแล้วก็กำลังจะเดินไปหาของกินตอนเช้าแล้วก็ไม่รู้ว่ามันยังมีร้านเปิดอยู่ไหมเพราะว่ามันตอนนี้มันก็ 9:00 น.กว่าแล้วเนาะวันนี้พี่ดาเพื่อนร่วมทริปของเราก็กลับเข้ากรุงเทพไปแล้วนะคะนี่ก็จะเหลือแค่ดารันคนเดียวเหงาๆแต่ก็มีโอกาสก็ขอให้ได้เจอพี่เขาอีกแบบนัดเจอกันอะไรเงี้ยเนาะนี่ดารันอยู่ที่ร้านโจ๊กป้าเหมียวนะคะแต่ว่าตอนนี้โจ๊กหมดเพราะว่ามันสายแล้วเนาะเรามาสายแต่เมื่อวานอ่ะได้มากินโจ๊กแบบอร่อยมากเป็นโจ๊กหมูมีโจ๊กปลากระพงด้วยตอนแรกวันนี้ว่าจะมาลองโจ๊กปลากระพงแต่ก็ไม่ทันแล้วแล้วก็กินต้มเลือดหมูแทนมาลองมาชิมต้มเลือดหมูอะค่ะอร่อยนี่ก็สั่งหมูปิ้งตรงข้ามร้านโจมาด้วยนะคะไม้ละ5บาทขอตัวไปกินก่อนนะคะนี่ก็อิ่มแล้วนะคะแล้วก็เดินออกมาจากที่ร้านแล้ววันนี้ค่ะจะแพลนไปเที่ยวที่ปานบุรีกับเขา300ยอดถ้าดูจากแมปอะค่ะไอปานบุรีเนี่ยจะอยู่ห่างจากที่ดารันอยู่ขี่รถประมาณ20นาทีแต่ว่าส่วนอุทยานเขา300ยอดมันจะขี่รถที่ประมาณ50นาทีตอนนี้ดารันอยู่ที่หาดปานบุรีค่ะเย่แดดแรงมากแล้วก็เดี๋ยวเราก็ขี่รถเล่นไปเรื่อยๆเลาะหาดไปเนาะไปตรงนี้ก็จะเป็นมุมยอดฮิตของหาดนะคะที่เป็นต้นตาล3ต้นแล้วคนก็มาถ่ายรูปเยอะมากตรงเนี้ยแล้วคือหาดมันก็จะเงียบๆนะคะตอนนี้ยังไม่มีอะไรแต่ว่าเย็นกว่านี้ก็จะไม่รู้ว่ามันจะวุ่นวายหรือเปล่าแล้วก็น้ำสะอาดมากเดี๋ยวเราลงไปดูลงริมฝั่งตรงนู้นดีกว่าขออนุญาตแวะกินไอติมก่อนนะคะอันนี้ที่ร้านก็จะมีแบบโคนมีแบบถ้วยมีแบบอะไรอ่ะเป็นแบบกะลามะพร้าวแล้วก็มีวิปครีมให้สั่งแยกด้วยนะคะเอาเป็นถ้าเป็นแบบมะพร้าวอะค่ะเลือกท็อปปิ้งได้3อย่างเลยจ้าท็อปปิ้งนะคะท็อปปิ้งเอาเป็นเดี๋ยวดูว่าอันนี้ค่ะโอ้ยอะไรแล้วก็ลูกชิ้นไอติมมีกะทิกับชาไทยครับผสมไหมเอากะทิอย่างเดียวค่ะปกติคนเยอะไหมคะทุกเสาร์อาทิตย์กับวันหยุดอะไรเงี้ยอ๋อจะเยอะเนาะถ้าวันธรรมดาก็จะนิ่งอร่อย
ันก็มานั่งพักอยู่ที่หาดเขากะโหลนะคะซึ่งตรงไปมันก็จะเป็นอุทยานแห่งชาติเขา300ยอดกะว่ามานั่งพักตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราค่อยไปต่อตรงนู้นเพราะว่าตอนแรกจะขึ้นเขากะโหลอ่ะคนเยอะมากไอเราก็ไม่รู้ว่าตรงนั้นน่ะคือเขากะโหลก็จนกระทั่งไปซื้อน้ำอ่ะเนาะพี่เขาบอกว่าเขากะโหลอ่ะหนูเลยมาแล้วอ่ะก็เลยไม่ขึ้นดีกว่าช่างมันแห้งไว้อย่างนั้นแหละเดี๋ยวไว้ข้างหน้าแล้วกันเนาะคือคนมันเยอะมากแล้วอากาศมันร้อนอย่างนี้เป็นลมแน่ๆก็เดี๋ยวเราไปกันต่อที่อุทยานแห่งชาติเขา300ยอดค่ะเดี๋ยวก็ไปเจอที่นู่นแล้วตอนนี้ขอนั่งพักก่อนเนาะอากาศดีมากตรงนี้แล้วก็เงียบด้วยตอนนี้ก็อยู่บริเวณอุทยานนะคะมันตู้อุทยานมันจะเหมือนเป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยวสำหรับกว่าคือเขาอ่ะเขา300ยอดเนี่ยคือระหว่างทางก็คือเห็นมาตลอดแม่งสวยอ่ะคือถ้ามาตอนเช้าก็คงอากาศดีกว่านี้ที่ร้านค้าเขาบอกว่าต้องมาตอนเช้านะพี่บอกหนูตื่นไม่ทันค่ะหนูตื่นสายอันนี้คือป้ายอุทยานนะจ๊ะเรามาถึงแล้วหลังจากนี้ก็ยังไม่มีแผนทำอะไรนะคะเดี๋ยวจะกลับเข้าที่พักไปพักผ่อนก่อนยังไงถ้าไปไหนต่อก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันบุยตอนนี้ดารันอยู่ที่ไคดี้บีชคาเฟ่แอนด์บาร์นะคะซึ่งอยู่ริมหาดหัวหินก็คือวันนี้หาดมันก็จะค่อนข้างคึกคักนิดนึงแล้วก็ได้ไปเจอเพื่อนใหม่ที่โฮเทลด้วยคนนี้หยุดดาวคนนี้น้องจันเจ้าแล้วคนนี้น้องเป็นน่ารักวะก็คุยกันกีดการ์ดสนั่นเมืองกดจี๊ดๆทั้งนั้นเลยก็เดี๋ยวขออนุญาตไปดื่มเครื่องดื่มเครื่องดื่มที่นี่ก็โอเคนะราคาก็ไม่ได้แรงมากดุดดาวไหมคะทำไมไม่ลงมาเราเขาหนาวพี่มาร์คใต้ตาใครของวุ้นเส้นหรือเปล่าของหนูเนี่ยหนูให้หนูให้วุ้นเส้นเอาไหมพี่เอาไหมพี่ไม่เอาค่ะชอบให้มันดำอย่างเงี้ยมันเท่ดิมันชุ่มเฉยๆไม่ได้ช่วยให้ขาวหรอกมันไม่เป็นไปไม่ได้ที่ใต้ตาจัดหนักจัดเต็มดูกระเป๋าน้องมีเครื่องสำอางนะมีเครื่องสำอางแม่แบบของมันต้องใช้เว้ยแบบเราเดินทางอะไรเงี้ยต้องขับรถไปหาบ้านแถวบ้านแล้วเราก็ไปพัทยาไปเชียงรายก็ต้องให้เราแบบทำใจก่อนทำใจก่อนทำก่อนจะขับรถถึงไหมอันนี้คือวางแผนว่ามีแฟนใหม่แล้วก็อกหักแล้วก็จะไปหาที่ชลบุรีโอ้โหคิดการไกลมากอ่ะมีแฟนใหม่แล้วไปฉลองกันอะไรอย่างนี้ไม่ได้ต้องหักต้องอกหักด้วยกี่ปีอ่ะรอไปก่อนจะเปิดไปคนนึงปุ๊บเปิดปุ๊บเสียทีนึงติดปั๊บเลยเงี้ยโอมพาขับรถไปหาเลยเงี้ยเขารู้ว่านะคนเราเขามาให้เราคุ้มค่าโอ้โหไม่ใช่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะสติสตองแล้วก็มีสตางค์มีสตางค์ด้วยใช่อันนี้ไม่มีทั้งสติทั้งสตางค์เลยไม่มีอะไรเลยก็วันนี้เป็นคืนสุดท้ายที่จะอยู่ที่หัวหินนะคะก็อยู่มาเป็นเวลา5วัน4คืนเนาะก็ได้ทั้งเพื่อนใหม่ได้ทั้งแบบไปเที่ยวคือบางที่เราก็ไม่ได้แพลนเอาไว้ว่าเราจะไปแต่ก็มีเนี่ยเพื่อนๆที่เรามาเจอที่นี่ที่พาเราไปหลายๆที่เลยก็ต้องขอขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่มาเจอที่นี่เสน่ห์ของการเที่ยวคนเดียวก็คือเราจะเจอเพื่อนใหม่ระหว่างทางไปได้เรื่อยๆเราก็จะมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์มีคอนเนคชั่นที่มากขึ้นบางที่แล้วเราอาจจะไปแต่ว่าเราไม่ได้ถ่ายก็มีเพราะว่ามันด้วยแบบสถานการณ์ตอนนั้นมันไม่พร้อมที่จะถ่ายแล้วแบบมันพลุกพล่านไปหมดอะไรเงี้ยค่ะคราวหน้าจะไปที่ไหนก็เดี๋ยวค่อยมาติดตามกันเนาะบ๊ายบาย